วัดสูงเม่นเมืองคัมภีร์ธรรมโบราณแหล่งโบราณสถานสำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเมืองคัมภีร์ธรรมโบราณสถาปัตยกรรมไม้สักทองอารยธรรมล้านนาผสมล้านช้างแห่งเดียวของจังหวัดลักษณะโดยทั่วไปมีลวดลายไทยพื้นเมืองปนพม่ามีเสาไม้สักทองโบราณจำนวน16ต้นลงรักสีดำเขียวลายเถาวัลย์สีทองมีความแตกต่างของลวดลายแต่ละต้นต่างกันเพดานขจิตด้วยลวดลายแบบพม่าหน้าบันสลักเป็นรูปนาคีเกี้ยวพันลงรักปิดทองและมีสัญลักษณ์สัมพันธ์ไทยลาวคือช้างสามเสียนและพญาครุฑและภายในวิหารมีพระประธานนามมงคลว่าพระเจ้าใจดีพระพักอิ่มบุญ1ใน9สิ่งมหัศจรรย์ของวัดสูงเม่นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานหอมนุษย์หอเวียนธรรมแห่งที่1ของเมืองคัมภีร์ธรรมโบราณสถานที่นมัสการคัมภีร์ปีขานคัมภีร์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่จัดแสดงคัมภีร์และวัตถุโบราณเช่นผ้าห่อคัมภีร์เทวดาประดับกระจกโบราณอายุกว่า400ปีถ้วยตักแกงไม่บูด1ใน9สิ่งมหัศจรรย์ของวัดและกลองตากธรรมอายุกว่า300ปีหอธรรมเจ้าเมืองหอนิพพานหอเวียนธรรมแห่งที่2เป็นสถานที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานเจ้าเมืองจำนวนมากที่สุดในโลกของเมืองคัมภีร์ธรรมโบราณภายในหอธรรมมีตู้ธรรมเจ้าหลวงอินทวิชัยราชาเจ้าผู้ครองนครแพร่ในอดีตซึ่งเป็นโยมอุปถากของหลวงปู่ครูบากัญจนะอรัญญวาสีมีการจัดระบบสืบค้นคัมภีร์ณที่นี้หอพระไตรปิฎกอักขรภาษาล้านนาหอฟ้าหอเวียนธรรมแห่งที่3เป็นสถานที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกใบลานมากที่สุดในโลกและพระคัมภีร์บาลีอรรถกิจถาอุปริปันธาสพระคัมภีร์ที่อาวุโสสูงสุดของวัดสูงเม่นอายุเกือบ500ปีเป็นพระคัมภีร์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานอัญเชิญภายในหอมีตู้ทำลายทองที่วิจิตรสวยงามภาพวาดประวัติหลวงปู่ครูบากัญจนะอรัญญวาสีประวัติประเพณีตากธรรมและวิถีชีวิตชาวลานธรรมเจดีย์หลวงปู่ครูบามหาเถรพระมหาเถระนักปราชญ์แห่งล้านนาอดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นผู้สร้างคัมภีร์ธรรมโบราณมากที่สุดในโลกเป็นเจดีย์ทรงหกเหลี่ยมฐานกว้าง6วา3ศอกสูง9วา2ศอก10นิ้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุซึ่งครูบากัญจนะอรัญญวาสีมหาเถระนำมาจากประเทศพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2383จำนวน3ดวงที่ฐานเจดีย์ด้านใต้ทำเป็นซุ้มประดิษฐานรูปจำลองของครูบากัญจนะอรัญญวาสีมหาเถระสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2508ซึ่งจะมีงานนมัสการวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีศาลาเวียงนาคสถานที่ปิดทองขอพรพระเจ้าทันใจประจำอำเภอสูงเม่นพระศิลาสยามมณฑลพระพุทธรูปหินอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานที่บริเวณวัดเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักด้วยศิลาสีเหลืองสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบรอบ72พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2542หนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่ซุ้มประตูสร้างขึ้นด้านหน้าประตูด้านทิศตะวันออกมีขนาดกว้าง 4.5 เมตรสูง11เมตรสร้างด้วยกำลังทรัพย์ของคณะศรัทธาร่วมกันก่อสร้างขึ้นสองข้างจะเป็นพญานาคและรูปปั้นเม่นสัญลักษณ์วัดสูงเม่นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2546